หมาล่าทั้งหมด100ไม้เดี๋ยวจะกินเราจะกิน15นาทีเราอยากรู้ว่าเราจะกินได้กันคนละกี่ไม้ใครชนะอันนี้คือเงิน 1,000 บาทมื้อหน้าหรือว่าเมนูหน้าคนนั้นจะมีสิทธิ์เลือกอยากกินอะไรใน 1,000 นี้อืมอร่อยเฉยเค้กโคไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วอร่อยเฉยอร่อยเฉยอร่อยเฉยสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วแล้วก็หยกโซเยอร์นะครับผมครับผมวันนี้เนี่ยพี่เสือนะครับไปนั่งอ่านคอมเมนต์หลายๆคลิปเป็น10คลิปเลยหลายโพสต์คือเจอหมาล่าเยอะมากแล้วพี่เสือกิน ASMR หมาล่าหน่อยพี่เสือกินหมาล่าหน่อยแต่วันนี้นะครับผมอยู่ในช่วงแดกกันเองครับ ไม่ใช่หมายถึงว่าหากินกันเองอะไรแบบนี้ไม่ใช่ ASMR นะครับก็คือจะเรียกว่ามากินแล้วพูดคุยใช่คือเป็นชาเลนจ์คือทั้งหมดนี้นะครับหมาล่าทั้งหมด100ไม้กับอีก2ไม้ก็คือ102ไม้นี่เขาแถมมานะครับก็ขอขอบคุณพี่อะไรผมไม่รู้ชื่อนะเขาขายหมาล่าอยู่ที่หลังราชพัฒน์นะครับลองไปตามหาดูนะครับอันนี้เป็นไม้ละ5บาทนะถือว่าโอเคนะโอเค100ไม้นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยพี่เสือจะกินกระหยกเนาะจะมีจานคนละ1ใบจานจานเปล่าจานนี้แหละอ๋อก็จะใส่อย่างนี้เลยคือเนี่ยมันเยอะแล้วมันตั้งไม่ได้ร้อยไม้มันก็เลยล้นก็คือเดี๋ยวจะกินไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณสัก15นาทีเราจะกิน15นาทีเราอยากรู้ว่าเราจะกินได้กันคนละกี่ไม้นะครับซึ่งผมเนี่ยเสียเปรียบไอ้หยกตรงที่ว่าหยกกินเผ็ดได้กว่าไม่เกี่ยวเราก็พูดความจริงเราจะตอแหลคนดูทำไมพี่ตาขอบก็ตกลงเลยตีกแรงๆนี่โชคดีผมไม่ผิดนะเมื่อกี้ทุกคนได้ยินตามนั้นนะครับคืออย่างที่คลิปที่แล้วนะครับขอขอบคุณมากนะครับเรื่องมาม่าเผ็ดก็ต้องคงไปเจอกับผมนายกในมาม่าเผ็ดคูณ2อีกนะครับงั้นคลิปนี้นะครับมาล่า100ไม้ผมขอ 20,000 ไลค์กินพริกโชว์ไม่ดูเอากินพริกโชว์เดี๋ยวกูเข้าโรงพยาบาลเอาเป็นมาล่า200ไม้แต่ว่าช่วยกันกินให้หมดถ้าถึง 20,000 ไลค์ยังไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยอย่าให้ผมกินอะไรกันอีกงั้นเรามาดูวันนี้ว่าผมจะกินกันได้คนละกี่ไม้คือเราจะกินแล้วก็เอาไม้ไว้ในถ้วยนี้นะครับว่าใครเยอะกว่ากันใช่เพราะว่ามันไม่มีที่แบ่งเป็นแบบฝั่งละ50มันเต็มก็เลยรวมแล้วแยกก็เอาเป็นว่ากดไลค์กดแชร์พี่ด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกินกันเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอางี้ใครชนะอันนี้คือเงิน 1,000 บาทเป็นเงินกองกลางนะครับเงิน 1,000 บาทนะซึ่งมื้อหน้าหรือว่าเมนูหน้าคนนั้นจะมีสิทธิ์เลือกอยากกินอะไรใน 1,000 นี้อาจจะเป็นปลาแซลมอนปลาทูปลาล่าคือว่าไอ้กลัวมันเลือกปลาล่ามาไม่ของผมอ่ะผมมีตัวเลือกอยู่ในใจแล้วแต่ว่าพี่เสือน่าจะเลือกผู้หญิงโอ้โหแม่งรู้ใจกินต่อหน้าเล่นเล่นเอเอเต็มปาเออรอเล่นเลียแผลบๆเนาะขอเลยเกินเลียให้หน่อยพี่เลียอะไรนะลงไปกับเริ่มเลียยืนไอ้พี่มันเด็กดูเยอะเราเล่นแซวนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแป๊บนึงครับหล่อยังครับทุกคนโอ้โหหล่อเลยครับโอเคมางั้นเดี๋ยวเราให้ก๊อฟนะครับจับเวลาก็คือบอกสัญญาณเริ่มว่าให้เริ่มกินก็คือไม่ต้องรีบก็ได้นะคือผมขอไม่รีบเพราะว่าตอนนี้มันเวลา5 ทุ่มแล้ว5 ทุ่มมานั่งกินหมาล่าเกือบร้อยเอ้ยร้อยไม้เนี่ยร้อยกว่าไม้เนี่ยงั้นเดี๋ยวเราให้ตากล้องให้สัญญาณแล้วเราก็เริ่มกินไปเลยนะก็คือกินเรื่อยๆพูดกินไปคุยไปกินกันเองไปตามนั้นใครได้เยอะกว่ากันก็คือชนะแค่นั้นเองสามสองหนึ่งโอเคเริ่มไปกินครับผมอร่อยเฉยเค้กเผ็ดเฉยอุ้ยไม่เผ็ดจริงนะโอ้โหไม้แรกที่ก็รู้สึกแล้วหยกพูดจริงเลยอันนี้ชอบกับของเหรอมันใหญ่มากเลยไม้เดียวก็ได้เท่ากันเหมือนกันเนี่ยคนละไม้มันจะมีเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับผมแล้วก็จะมีเห็ดเราควรกินผัดกินอะไรด้วยนะครับอันนี้เป็นเห็ดนะครับอันนี้กระโตกบริบูรณ์ความอร่อยไม่ต้องพูดอร่อยนะเริ่มนะครับอาการเผ็ดมันมาผมว่ามาม่าเผ็ดน่าจะเผ็ดกว่านี้นะใช่มาม่าเผ็ดกว่าแต่เขาเผ็ดนะคือหมาล่าเขาจะเผ็ดเรื่อยๆอันนี้จะมีเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็มีผักนะครับผมทุกคนกินผักนะครับ
พอดีว่าอยากได้เผ็ดกว่านี้ครับน้องๆอันนี้มีตับใบหยกนี่นะครับตับน่ากินเฉยหลายคนถามมีคนบอกว่าทำไมพี่เสือกับพี่หยกดูผอมลงจริงๆไม่ดูผอมลงหรอกครับมันก็ประมาณเดิมแหละเนาะแต่ว่าเราออกกำลังกายตลอดนะขอบคุณจอนกล้องนะครับผมดูดิน่ากินเฉยขอลองดีกว่าขอลองเป็นผักแล้วกันนะครับผมอันนี้เรียกว่าดอกกระเจี๊ยบอร่อยเฉยกูขอลาดเลยนี่อร่อยจริงว่ะกูอร่อยจริงกว่าพี่ยกมือให้เลยครับหลังราชภัฏสุรินทร์นะครับร้านหมาล่า50บาทแล้วพี่บอลมึงรังเกียจพี่เหรอโอ้ยกำลังจะขโมยไม้เลยพี่บิ๊กนี่แหละเขาพี่บิ๊กนั่นแหละนะครับพอคารวะอยู่ดีพี่เพื่อไอ้น้องเสืออีกแหละขอ20,000ไลค์ผมไหว้ล่ะผมทำเพื่อทั่วขนาดนี้ผมไม่กินเผ็ดถามคนอื่นได้ถามแม่ผมได้ถามไอ้ครอบได้ผมไม่กินเผ็ดเฮ้ยจะไรหรอกอ่ะว้าวเดี๋ยวให้ก๊อฟเป็นคนนับนะโอเคไหมเดี๋ยวให้ก๊อฟเป็นคนนับนะครับเป็นคนกลางกรรมการแสดงว่าก็มีล่มเลยแสดงว่าก็มีล่มทำไมวะคนกลางอะไรวะเรากินต่อดีกว่าไม่กูจะไม้เสียบมันเลยโอ้โหอาบน้ำมาวะแพงแน่สุดท้ายต้องไม่ได้กินให้อะไรใช่เจ๊กโก้โอเคครับน้องๆตอนนี้กี่มูกละโอเคครับตอนนี้ก็คือร้อยไม้หมดเกี้ยงหมดเกี้ยงเราจะมานับไม้กันว่าพี่เสือกินได้กี่ไม้ยกกินได้กี่ไม้งั้นเดี๋ยวนับทีละคนได้ไหมว่าเดี๋ยวกูนับไปก็ได้มาโอเคนับผมก่อนนะครับให้ก๊อฟดูด้วยนะก็เป็นพยานนะครับ2ยกไปดูพยานเลยนะ4 6 8 10 12 14 16 18 20 20นะครับ2 4 6 8 10 12
14 65 46 16 18 20เป็น40นะครับ40นะครับทุกคน2 4 6 8 10 13ทั้งหมด53ก็เท่ากับพี่ชนะแน่ๆจบก็ได้47ไม้ลองดูลองดูเผื่อเกิน53นะครับพี่เสือ53นะโอเคโอ้ขนาดกูกินทีละ2ไม้นะ6 8 10ก็12ยก14 16 18 20ก็ถ้าแพ้กันก็แพ้กัน6ไม้ก็ถือว่าไม่เยอะนะ2ไม่เยอะ4 6 8 10กูแพ้10เท่าไหร่12 14 16 18 20อ้าว21กินได้แค่41ไม้เองก็เหลือ41ก็ต้องได้กินไหมกินเออกินก็กินก็ตอนนั้นก็พี่เสือได้53หยกได้41ห่างกันทั้งหมด9บวก3เป็น12แพ้กัน12ไม้โอ้โหเยอะเหมือนกันนะ12ไม้กูจกโอ้กูเมื่อกี้กูจกลมไปวะโอ้กูซัดทีละ2ไม้อ่ะไม่มันซัดทีละ2เลยมึงขายก๊อปปุ๊บปุ๊บผมดูในคลิปได้ยังไงก็อย่าลืมนะครับขอ 20,000 ไลค์ถ้า 20,000 ไลค์200ไม้แต่ว่าจะเป็นการช่วยกันกินนะช่วยกันกิน200ไม้ให้หมดนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะครับว่าอยากให้กินเมนูอะไรต่อไปเดี๋ยวจะไปนั่งอ่านนะครับแล้วจะไปกดหัวใจทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูนะครับช่องสมโซเยอร์นะครับก็จะมีเรื่องราวมากมายต่างๆนานานะครับผมแพ้ทุกเรื่องอะครับแป้งเลยรอบหน้าผมถ้ามีแข่งอะไรผมต้องชนะผมอยากชนะไม่รู้อะโอเคงั้นเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้คนที่จะกินของเผ็ดอย่าให้ท้องว่างเด็ดขาดนะครับผมเราต้องกินข้าวเย็นท้องก่อนสำหรับคลิปนี้ผม2คนไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายอร่อยเฉยเจ๊กู